เตรียมตัวให้พร้อมชิมช็อปใช้เฟส2เปิดให้ลงทะเบียนวันที่23ตุลาคมนี้สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องมีสาระกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มีสาระดีๆมาฝากอีกเช่นเคยค่ะก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะอย่างที่เราพาดหัวข่าวไปตอนต้นคลิปนะคะว่าเตรียมตัวให้พร้อมชิมช็อปใช้เฟส2จะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่23ตุลาคมนี้นะคะก็เมื่อวันที่16ตุลาคม2562ที่ผ่านมานะคะนายลวรนท์แสงสนิทนะคะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะคะได้ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการชิมช็อปใช้เฟส2ว่าดังนี้นะคะโครงการมีความคืบหน้าไปมากแล้วเหลือเพียงการสรุปรูปแบบของชิมช็อปใช้เฟส2เท่านั้นว่าจะรับคนจำนวนเท่าใดนะคะและจะได้สิทธิ์อะไรบ้างนะคะซึ่งในวันที่22ตุลาคมนี้นะคะก็จะนำเข้าที่ประชุมครม.นะคะเพื่อหาข้อสรุปที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะจากนั้นนะคะในวันที่23ตุลาคมนี้นะคะก็จะพร้อมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ได้อย่างเป็นทางการตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะทั้งนี้นะคะก็มั่นใจว่าโครงการชิมช็อปใช้เฟส2ที่ช่วยทำให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้ถึง 60,000 ล้านบาทตามคาดการเดิมนะคะโดยระยะเวลาของการดำเนินการจะสิ้นสุดถึงวันที่30พฤศจิกายน2562ค่ะตามกรอบชิมช็อปใช้เฟสแรกนะคะสำหรับเงื่อนไขของชิมช็อปใช้รอบที่2นี้นะคะก็มีการคาดการว่าจะไม่ให้เป็นเงินสดเหมือนรอบแรกแล้วนะคะแต่จะให้นำเงินส่วนตัวออกมาใช้จ่ายแทนจากนั้นนะคะก็จะเพิ่มสิทธิ์ในกระเป๋าที่2คือในส่วนของเงินแคชแบ็ก 15% นะคะจะเพิ่มมากขึ้นจาก 4,500 เป็น 5,500 ถึง 6,000 บาทเลยทีเดียวนะคะโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มราว 1-2 ล้านคนในการใช้สิทธิ์นี้เท่านั้นนะคะยังไงพ่อแม่พี่น้องก็เตรียมตัวให้พร้อมนะคะวันที่23ตุลาคมนี้นะคะเปิดให้ลงทะเบียนชิมช็อปใช้เฟส2ค่ะขอให้ทุกคนโชคดีลงทะเบียนผ่านเรียบร้อยกันทุกคนนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ